ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่นแรงเล่นพับของ Apex นะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยยิงสู้ใครไม่ได้เลยว่ะคนมันเก่งไปหมดเลยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบตเตอรี่ป่าววะหรือว่าแบบเราอ่อนป่าววะแล้วเมื่อวานอ่ะผมก็มานั่งคิดไว้ว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแบบเราหลงผิดอะไรหรือเปล่าเราทำอะไรพลาดป่าววะผมก็เลยมาลองสังเกตดูตัวเองครับผลก็คือผมอ่ะเน้นวัดคมเกินไปคือเราเหมือนดูถูกคนในห้องอะว่าเฮ้ยเรายิงๆไปเดี๋ยวมันก็ชนะเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็แบบชนะง่ายๆก็คือผมถอดสมองเล่นนั่นแหละแล้วพอมาสังเกตดูทุกครั้งที่ผมตายเนี่ยผมวัดคมครับคือด้วยความที่ Apex อะเปิดมานานละแล้วเราเล่นมาแรงสูงแล้วเนี่ยมันก็เลยจับคนเก่งๆมาเจอกับเราแล้วมันกลายเป็นว่าในแรงสูงๆหรือว่าระดับสูงๆเนี่ยทุกคนน่ะยิงแม่นหมดมันก็เลยกลายเป็นว่ามาตรฐานการยิงของแต่ละคนน่ะมันสูงก็เลยกลายเป็นว่าเราจะวัดคมแบบกับคนอื่นไม่ได้ละเพราะว่าทั้งเขาและเราอ่ะยิงแม่นเพราะงั้นสิ่งที่จะวัดความเก่งของแต่ละคนน่ะไม่ใช่เอมมิ่งหรอกมันคือการเล่นโคเวอร์มันคือการเล่นเชิงครับผมก็เลยแบบเออว่ะที่ผ่านๆมาที่ฉันแบบยิงสู้คนนู้นคนนี้แล้วแพ้เราไม่ได้แพ้เอมมิ่งนะเว้ยคือเวลายิงสู้ยิงคนอื่นได้เราก็จะแบบเฮ้ยฟีลกู๊ดว่ะยิงได้แต่พอเรายิงแพ้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรายิงแรกกับเขาแล้วเรายิงแพ้ว่ะทำไมวะเรายิงแม่นไม่พอหรือเปล่าความจริงคือไม่ครับเราไม่ได้ยิงแม่นทุกคนยิงแม่นหมดแต่ผมลืมเชิงท่านเลยแล้วถ้ามีคำถามที่ว่าอ้าวแล้วทำไมคอนโทรลเลอร์ในแข่งอ่ะมันถึงเยอะคำตอบก็คือผมมองว่าคอนโทรลเลอร์อ่ะเป็นการควบคุมที่ไม่ค่อยโลกครับหรือว่าโอกาสพลาดอ่ะมันน้อยกว่าเพราะว่าเวลาเมาส์เนี่ยมันอาจจะมีโอเวอร์เอมมิ่งหรือว่าเราเผลอฟลิกหรือว่าโอกาสพลาดมันเยอะกว่าแต่คอนโทรลเลอร์มันจะค่อยๆขยับเพราะงั้นมันจะมีเวลาให้ตัดสินใจหรือว่าเวลาให้ adjust เอมมิ่งอ่ะเยอะกว่าข้อผิดพลาดมันก็เลยน้อยกว่าแต่มันเป็นระดับที่แบบเล็กมากๆอ่ะแล้วด้วยความที่ time to kill มันสูงหรือว่าแบบมันฆ่ากันตายคอนโทรลเลอร์ก็เลยได้เปรียบยิ่งไปอีกรวมถึง MSC ด้วยนะคลิปนี้ผมก็เลยอยากมาพูดแบบชี้ให้เห็นว่าหรือว่าแบบเตือนหลายๆคนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราเล่น Apex หรือว่าเล่นเกมยิงอ่ะมันเอมมิ่งมันไม่ใช่ทุกอย่างครับอย่าลืมเชิงกันด้วยแล้วอีกเหตุผลนึงที่ผมว่าผมวัดคมอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงก่อนที่ผ่านมาผมไปเล่นวาโลมาครับวาโลเป็นเกมที่วัดคมมากคือสมมติว่าถ้าคนจะสู้กันเนี่ยแล้วใครชนะเนี่ยมันต้องมีแมป knowledge เอ้ยมีเกมเซนส์มีหลบนู่นหลบนี่มีการวางเป้าเอ้ยอะไรเอ้ยใช่แต่ว่าเกมหน้ามันตายไวเพราะงั้นถ้าเทียบกันระหว่าง Apex กับวาโลวาโลจะเป็นเกมที่วัดคมวัด first shot accuracy มากกว่า Apex เพราะ Apex มันมีเวลาให้เราพลาดได้คือมันตายช้าพอมีเวลาพอมันตายช้าปุ๊บเราก็เลยพลาดได้เยอะขึ้นรวมถึงมีเวลาให้เราอะแก้ตัวได้มากกว่าวาโลเพราะงั้นไอช่วงเวลาที่ตายช้าๆนั่นแหละเวลาเชิงก็เท่านี้แล้วครับวันนี้อย่าลืมเชิงกันด้วยนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสามะร้านเติมโค้ดเกมเนี่ยรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยน์เนี่ยลดสูงสุด 25% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับI hit this gun. มันต่อยจนเกาะอัพเลยเหรอวันนี้พอดูคลิปเอเปกก็มีแต่คนใช้คอนโทรเลอร์มันถ้าแข่งอ่ะโดยมากจะเป็นคอนโทรเลอร์ก็นะทำใจอ่ะคุณมันแรงอ่ะ แต่เอาจริงจะว่าไงดีวะผมมองว่าคอนโทรเลอร์มันก็มันไม่ได้ก๊อตขนาดนั้นเลยใช่มันทำให้ยิงแม่นเอ้ยมันทำให้ยิงแม่นไหมวะ
คนที่เล่นคอนโทรลเลอร์เชี่ยวชาญอ่ะมันจะโอกาสพลาดน้อยกว่าคนที่ไม่เล่นคอนโทรลเลอร์ใช่แต่ว่าผมมองว่ามันก็ไม่ได้แบบเทพเจ้าอ่ะแต่ถามว่าโกงไหมดูจากสถิติแล้วกันว่าเขาไปเล่นคอนโทรลเลอร์กันเยอะขนาดไหนอ่ะอาจจะต้องปรับตัวด้วยมั้งคือเอาจริงสมัยก่อนล่ะเราเข้มเพราะว่ามันเป็นเมตา SMG ใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องปรับตัวมาใช้ AR ไม่อยากถืออานายอ่ะไม่ยิงใครไม่ตายอาตูวินโรลเลอร์ดับบิวชีดับบิวชีใช่เหรอคุณเกมได้อยู่เรารอดปืนไหนแนะนำทีริสันเก่ายังใช้ได้นะยกเว้นพวก SMG อ่ะคุณเมตานี้เหรอฮาวอกโวประมาณนั้นครับคืออานายังเล่นได้อยู่นะแต่ต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นคือต้องเล่น2จังหวะอีกอย่างนึงที่อยากพูดผมว่าผมมั่นใจละจะว่าไงดีวะมันเป็นวิธีการสรุปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วอ่ะคือผมยิงไม่แม่นเว้ยผมเป็นคนที่ยิงไม่แม่นผมเป็นคนที่จะว่าไงดีวะพอสมมติว่าเชิงกันแบบ1-1ด้านหน้าผมเอมดูเอลทีไรกับคนในห้องแรงอ่ะดูเอลไม่เคยชนะเลยเว้ยคือเอมดูเอลอ่ะผมแบบผมรู้สึกว่ายิงสู้ใครแม่งแบบกูยิงสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะแต่ถ้าเราใช้เชิงใช้มุมอ่ะเราชนะเว้ยผมก็เลยแบบกูยิงไม่แม่นหรอวะแบบสงสัยมาสักพักละมันเป็นอะไรที่ถ้าตามมาใช้ผมคือมันควบคุมไม่ได้อะเรื่องเอมมิ่งอะคือแบบผมมองว่า learning curve ของเรื่องเอมมิ่งผมมันแบบจะเรียกว่าอีโก้ไหมวะรู้สึกว่าเอมมิ่งเราอะมันแบบมันอยู่ระดับคมมากๆอยู่แล้วอะคือมันคงทำให้คมกว่านี้ไม่ได้อะประมาณนั้นอะแท็กไม่เนียนประมาณนั้นขนาดแท็กไม่ผมขนาดอ่านแล้วยิงงงไหมคือสมมติว่าถ้าผมมีเวลาในการอ่านมูเมนต์ศัตรูและเซอร์ไพรส์คือผมรู้สึกว่าผมใช้เกมเซนส์ในการยิงมากกว่าใช้เอมมิ่งในการยิงอ่ะเดี๋ยวนี้1-1ที่โล่งหรือโลโคเวอร์ใส่สุดไม่มีใครหลบใครคือผมมันจะเป็นคนที่หลบไปแต่คือถ้าไม่หลบอ่ะผมสู้ใครไม่ค่อยได้อ่ะแบบฉันแบบสงสัยมากๆเลยมันแต่ก่อนก็เป็นคุณซิงคนไหนแต่ก่อนผมก็มันแบบผมเล่นเหมือนเดิมมาตลอดอ่ะคือไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งมาเป็นอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นมานานแล้วเว้ยเหมือนแบบฉันเอาชนะใครก็ตามฉันชนะด้วยแบบด้วยโพซิชันด้วยเกมเซนส์ด้วยมากกว่าการแบบเอมดูเอลอ่ะใช่ผมเน้นแท็กกิ้งถ้าถามแท็กกิ้งกับแบบจังหวะแรกผมเน้นแท็กกิ้งเพราะว่าจังหวะแรกผมไม่แม่นแต่ที่สังเกตนะอ่ะสมมติว่ามีคนอยู่ด้านล่างมีคนอยู่บนอ่ะเรารู้แล้วว่ามีบนกับล่างใช่ไหมถ้าเราอยากชนะเราต้องไปอยู่ด้านบนหรือว่าไม่ก็ด้านซ้ายเว้ยถ้าเรายิงจากด้านล่างแล้วค่อยๆดันขึ้นด้านบนอ่ะเนี้ยโยนเกมให้เขารู้มากกว่านี้ได้ถ้างั้นยิงยังไงให้คมเอางี้อย่างตะเกียผมมองว่าไม่ขมปะเฮ้ยจะว่าไงดีวะเชี่ยอธิบายไงดีมันจะคมก็คือความคมแม่งขึ้นลงอ่ะมันเป็นแบบบางทีเราก็ยิงโบบ้างเข้าใจไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็มีความแบบเอ้ยตอนจังหวะนี้ยิงคมจังหวะนี้ยิงโบของแต่ละคนไปสู้ได้นะไฟ
อ่ะอย่างเนี้ยผมมองว่ายิงไม่โดนเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันอยู่นอกระยะอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้มันถ้าสุกก็เริ่มขยายความให้มันยิ่งงงที่ผมจะสื่อก็คือเวลายิงวัดกันตรงๆยิงไม่ชนะแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยไม่ต้องขยายความเยอะผมสุกก็ยิงพูดยิงงงฮะสภาพจิตใจโหงงันคือประเมินว่าตะกี้ควรตายอ๋อไอตอนที่ตรงนั้นน่ะนะไม่อ๋อผมสรุปเป็นคำได้ละผมไม่มั่นใจไม่ใช่คำว่าไม่มั่นใจหรอวะไม่เชื่อใจเอมมิ่งอ่ะอันนี้เกี่ยวไอ้เหี้ยเสิร์ฟเนี่ยจะว่าไงดีคือถ้ายิงวัดกันน่ะยังไงมันก็เจ็บอ๋อผมว่าผมคนเบื่อละมันคือถ้าเรายิงคมมันยิงคมไปเท่านั้นเว้ยแต่ถ้าเราเชิงอ่ะมันจะไม่วัดผมไงต้องแต่มีห้อง33หรือห้องซ้อมหรือห้องคอนโทรลเลอร์คนได้ยิงคนมากขึ้นก็เลยเก่งมากขึ้นเอ้ยคุณแคปสวัสดีครับลองทำโน้ตสิเอาใหม่ได้มั้ยคือเวลาเรายิงกับใครสักคนนึงอ่ะสมมุติว่า accuracy เราประมาณ 80% อ่ะ 80% โอกาสที่แต่ละคนจะยิงพลาดอ่ะมันมีมากน้อยเท่ากันเว้ยแต่ถ้าเรามีจังหวะให้เล่นเชิงแล้วเชิงอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะวัดกับศัตรูอ่ะโดยที่เลือดเพิ่มหรือลดมันทำให้เราสามารถทำดาเมจศัตรูได้มากกว่าศัตรูทำเราอ่ะเพราะงั้นถามว่าอะไรสำคัญกว่าระหว่างเอมมิ่งกับเชิงมันก็คือเชิงปะไอ้เชี่ยงงวะเชี่ยงงชิบหายเลยวะใช่ไหมคือแบบผมเป็นคนไม่เชื่อใจเรื่องยิงวัดอ่ะงั้นกลับไปคำถามก็คือสงสัยว่าผมยิงไม่ขมเว้ยเพราะว่ายิงวัดกับใครแม่งไม่ได้เลยอันนี้ไม่ใช่คำถามปะคำถามคืออะไรนะนั่นสินะคำถามคืออะไรนะเออวะมันเป็นฟีลลิ่งอะ เอางี้สรุปดีกว่าสรุปนะสรุปก็คือไม่ว่าคุณจะยิงคมแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีเชิงแม่งก็ไม่ชนะเพราะงั้นผมว่าทุกคนในห้องสมมติว่าล็อบบี้พรีเดเตอร์อะหรือว่าห้องแข่งอะผมว่าทุกคนอะยิงแม่นพอๆกันเว้ยเพราะงั้นสวัสดีครับคุณแอนดี้มันไม่ได้วัดกันที่เอมิ่งหรอปะห้องระดับสูงอะหรือเปล่าคุณคิดว่าห้องระดับสูงมันวัดกันที่เอมิ่งอยู่ปะไม่แล้วปะคำถามคือเชิงเวอร์ซัสเอมิ่งวัดเหรองั้นถ้าลูกทีเดียวล้มเราต้องตีให้แตกกันนะว่าคำว่าลูกทีเดียวล้มเอางี้อย่างแพทเนี้ยเมตาเนี้ยผมมองว่าห้าวบอกหรือว่ามันเป็นเมตาเออาร์โอกาสที่จะลูดแม็กเดียวล้มอ่ะมันมีเยอะมากเพราะว่าด้านเมตาแม็กมันเยอะถูกต้องไหมเล่นไงยากนะเล่นไปใช้สมองตอบคำถามไปตะกี้เราชนะปะไม่ตะกี้เราแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะไปยิงวัดผมเรื่องของความเสี่ยงยิงวัดมันเสี่ยงมากกว่าเล่นเชิงเดี๋ยวไม่มีแล้ววะไม่มีแล้วมั้งพี่แพรจะเล่นน้ำไหมไม่ครับผมพูดเสมอว่าเชิงมากกว่าเอมใช่ผมพูดเสมอแต่สาเหตุที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าผมยิงโบหรือเปล่าคำถามก็คือคำถามจริงๆแล้วคำถามอีกอย่างนึงก็คือหรือว่าผมยิงไม่แม่นเพราะว่าจะยิงไม่แม่นกันเลยนะอันนี้คิดเล่นๆใช่ไหมไม่รู้อะเราอาจจะยิงคนทางอากาศได้ใช่แต่ว่าเราอาจจะยิงไม่แม่นตอนวัดเชิงหนึ่งไงอันนี้สมองไหลจัดถ้ายิงไม่แม่นทำไงให้ฝึกคมขึ้นสมมติถ้าผมคิดแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยกูยิงไม่แม่นเหรอวะ
อ่ะอย่างแรกดูวอทดูวอทดูวอทตัวเองก่อนคือตอนเนี้ยสำหรับผมเวลาผมจะยิงใครก็ตามอ่ะผมจะรู้นะว่าผมจะยิงแรงไหมอ่ะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่สำหรับผมอ่ะเวลาผมยิงใครก็ตามอ่ะผมจะรู้เลยว่าจังหวะนี้ยิงโดนจังหวะนี้ยิงไม่โดนหรือว่าจังหวะนี้ยิงแล้วเพื่อนกูกดเลยวะอ่ะจังหวะนี้ยิงแล้วจะแรงขนาดไหนผมรู้นะไม่มีครับคุณแอนดี้คือเอ้ยหนึ่งเมื่อกี้พูดอะไรวะพี่ฮะลืมอ๋อมันจะพอเดาได้ว่าชุดเนี้ยเราจะยิงแรงไหมเออใช่คือเรารู้ว่าจังหวะไหนอะยิงแรงไม่แรงเพราะว่ามันเห็นเรื่องแบบโพซิชันศัตรูมันมีโคเวอร์ไหมมันจะวิ่งเข้าโคเวอร์เมื่อไหร่โคเวอร์มันอยู่ใกล้ไหมจังหวะนี้เขารู้ตัวหรือยังหรือว่าไม่รู้ตัวเออเชียร์ปัจจัยแม่งเยอะชิบหายเลยใช่อันนั้นแหละคือเชิงผมว่ามันคือเชิงแต่มันคือการคำนวณสถานการณ์เออสวัสดีครับคุณเอ็กซ์พีเรียเอางี้อันนี้พูดตรงๆนะวาโลคุณคิดว่าวาโลเป็นเกมยิงแม่นหรือเป็นเกมอ่านเกมแม่นๆผมว่ามันเป็นเกมที่อ่านเกมเหมือนกันนะเดี๋ยวมันอาจจะเดินซ้ายไม่เดินแน่ยิงแม่นยิงวางเป้าเกมชื่ออย่างไงสมมติถ้าเป็นวาโลผมอาจจะพูดมากไปเลยแต่ตอนนี้ผมไม่เก่งวาโลเพราะว่าเฮ้ยหลุดกูยิงไม่แม่นวะคุณเด็กพี่เหลือพูดดีพูดดีโพสช็อตแอคูราซีกับคือจะว่าไงดีวะเวลามันคนละมาใช้จริงแป๊บนึงนะตอนนี้ผมว่าเราเริ่มออกทะเลแป๊บนึงกลับมาก่อนผู้เพื่อนของคนวาโลพูดว่ามันเป็นเกมที่เราต้องผิดพลาดน้อยสุดเพราะมันคือ tactical FPS ย้อนกลับมาที่ว่ายิงวัดใครก็ตามแม่งแพ้บ่อยมากเวลาเล่นในเป็กอะมาเชียร์กูเพื่อนกูยังดุเลยเพื่อนปั๊บนะขอยิงมาเอาอย่างนี้ผมว่าผมนึกออกแล้ว เราต้องถามไปว่าถ้าสมมติว่าวัดคมกันเนี่ยยังไงเราก็เจ็บถูกต้องไหม ถ้าเรายิงวัดคมกันอ่ะยังไงแม่งก็เจ็บไปดีไม่ดีโดนเตะติกเพราะงั้นวิธีการเล่นแบบวัดแบบวัดคมกันอ่ะมันเป็นวิธีการเล่นที่ความเสี่ยงสูงสุดท้ายเชิงก็คือชนะใช่ไหมโอเคเชิงแต่แบบเชื่อเหมือนมาถามปัญหาปัจจัยเอเปกเลเซนต์ตอนนี้เพราะงั้นเราควรที่จะมินิมัลการเล่นแบบวัดทมกันมากที่สุดเออมันก็เหมือนเดิมตามมาเซตของฉันสินะแย่ใช่เพราะงั้นแต่การที่เราจะแก้ปัญหาวัดทมกันหนึ่งมันแก้ตรงไหนได้บ้างวะคือสำหรับผมอ่ะถ้าสมมติว่ายิงวัดกันหนึ่งอ่ะผมเลือกที่จะไม่ยิงวัดกันหนึ่งเลยเว้ยเพราะว่ามันเป็นเพลย์ที่แบบยังไงแม่งก็แบบยังไงมันก็แบบเหมือนวัดดวงอ่ะมันเป็นการโคฟตัวเองวะใช่ไหมมันจะเป็นการแบบลิมิตตัวเองไหมว่าแบบแต่ถ้าเราคิดอีกแง่นึงก็คือมันทำอะไรไม่ได้แล้วปะถ้าสมมติว่าเราสงสัยเรื่องว่าเฮ้ยถ้าหรือมันทำได้หรือเราต้องไป impending วะทำไงให้ชนะคือจริงๆแล้วอ่ะเวลาวัดคมกันอ่ะเราอาจจะชนะบ่อยก็ได้เว้ยแค่เราไม่นับจังหวะที่เราชนะเรามองแต่ข้อผิดพลาด
มันก็เลยทำให้เราฟีลแบดถูกไหมถ้าเราคิดดูดีจริงๆแล้วเราอาจจะยิงชนะบ่อยก็ได้เราแค่ไม่มองจังหวะที่เรายิงชนะเทรนของเกมไหนครับว่าโลหรือเอฟเฟกต์โอ้ยถ้าสมมติให้เทรนอะตอนเนี้ยเอาจริงนะเพื่อนเลยพวกนี้ไม่เทรนเลยเราก็มองว่าไอ้ผีโปรเฟียร์ก็คมกว่านี้ก็มีไม่ว่าจะจากการฝึกหรือจากตัวเขาเองไม่นักคอนโทรลเลอร์เราคงต้องท้าหนึ่งคนทั่วราชอาณาจักรละเฮ้ยคุณนะคุณเจนโลกาวันเดียวคุณอะอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงที่ผมไม่เชื่อเรื่องความพรมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคุณเคยดูสถิติมั้ยว่าเอ้ยคุณเคยดูคลิปมั้ยว่าถ้าเอา M ถ้าเอานักแข่งมาวัดกับนักเล่น M Lab อ่ะคุณรู้จักนักเล่น M Lab ป่ะนักแข่งแพ้นักเล่น M Lab ด้วยไปอะไรมาให้ละงั้นวัดคมอย่างเดียวไงเมื่อกี้คือชนะคมใหม่ตะกี้ชนะยิงฟรีวันไหนผมเล่นไปจมไปอ่ะนะเพื่อนแบกเพื่อนแบกทำไมวันนี้สตรีมเครียดจังนั่นสิทำไมอยู่เรามาทอปิกนี้ได้วะรู้ดังกันเริ่มไปเปลี่ยนเถอะพูดถึงสงกรานต์ก็ดีนั่นสิท่านเริ่มปวดหัวใช่ไหมโดนผมโดนลูกคมมาหลายวันละเอางี้คุณเอ็กซ์พีเรียสาเหตุที่คุณโดนสาดแสดงว่าคุณเขาอะวางเป้าไว้รอเว้ยมันคือการเชิงเว้ยเขาคือการที่คุณหลบน้ำที่เขาสาดไม่ได้เพราะว่าคุณแบบโดนดักมุมคุณโดนเซอร์ไพรส์เว้ยมันก็เหมือนกับการยิงเว้ยที่แบบคนที่แบบดักและเซอร์ไพรส์มันมากกว่าเอมมิ่งเข้าใจไหมคือเชื่ออะไรเนี่ยหยุดสิในเชิงแคมป์หน้าบ้านมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า awareness เนี่ยว่าเรารู้ไหมว่าเรากำลังจะโดนสาดถ้าเรารู้ว่าเรากำลังโดนสาดเราก็จะสามารถหลบน้ำได้เว้ยพอช่างไม่เถอะไอเอมิงเนี่ยเอางี้ไอเรื่องยิงเนี่ยเราผมสรุปแล้วกันจะได้แบบง่ายๆไปสรุปก็คือยิงแม่นไปก็ยิงผมจะสรุปไปว่ายิงแม่นไปก็เท่านั้นถ้ามันไม่คุ้มเท่ามันจะว่าไงดีวะเลือกที่จะยิงวัดคมกันคมมันไม่ดีเท่าการแบบเลือกที่จะเชิงจบคือช่วงนี้โดนแบบห้องพับห้องแรงยิงจนน่วมอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นวะห้องแรงผมเชิงบอกว่าอ๋อห้องแรงไม่ได้เชิงเพราะเพื่อนแม่งเดินไปตายโอ้ยแล้วเราอย่างหนึ่งที่ทำให้คิดได้สำหรับวันนี้นะก็คือเราอาจจะยิงชนะเยอะเว้ยเราแค่ไม่มองจังหวะที่เรายิงชนะแล้วเราก็มัวแต่กลุ้มกับตอนที่เรายิงแพ้เว้ยนั่นก็เหมือนเดิมเชิงมากกว่าผมใช่สำหรับเกมนี้นะ ไม่มีแต่ปืนนี้วันนี้ทุกคนชอบอะไรหัวบวมแบบนี้ไหมไม่เห็นนะไอ้บอมนะชิวอะอย่างตะเกียวัดคม
คือถ้าสมมติว่าเป็นอีกดิเมนชันหนึ่งอีกอย่างนึงก็คือยิง2นัดแล้วลงแป๊บนึงรู้สึกกูเป็นไอ้ไทยฮาร์ดยังไงไม่รู้อ่ะหยุดดิเอาฉันออกไปจากโทปิกดิพี่ปวดหัวเนี่ยนี่คิดดิ้งปวดหัวหมกมุ่นอะหมกมุ่นใช้คำว่าหมกมุ่นเลยอะสาดน้ำมายังไม่โดนสาดทีละยังได้คูณ2อะตรงนี้คือถ้าสมมติว่ายิงคุณจะยิงคมแค่ไหนอ๋อนี่ไงคุณก็นึกถึงไอ้นั่นดีคือเอ็มบอทอะเอ็มไอบอทแม่งมีแต่เอมมิ่งแม่งไม่มีเชิงมันก็เลยตายไงแม่งโง่เออจบแค่นั้นแหละตัวอย่างเห็นง่ายๆเลยกูยังไม่ออกจากโฮปิกทีจบโอเคผมสบายใจแล้วออกโรนเนอร์ไหมไม่น่านะให้มันเก่งหน่อยให้มันเก่งหน่อยคือถ้ามันเนิร์ฟก็คือตลกอะแบบจะว่าไงดีวะมันเพิ่งเนิร์ฟ SMT ไปแล้วพอเนิร์ฟพอบอกจะเล่นไรไม่ต้องเล่นแล้วมั้งต่อยกันไหมเกมอะคือมันน่าจะเข้าสู่ยุคมีลีนะแต่จริงบาลานซ์ภาพอะไรเงี้ยยากลืมมาฟาดกันต่อยตัว50หัว100โหแรงนะแรงอยู่นะนั้นน่ะ SMG ลูดก่อนแล้วแบบปิดด้วยแบบมีลีนี่โอ้โหได้ยุคระเบิดอย่างนึงที่มันแตะต้องไม่ได้คือไฟเลทเว้ยพอมันแตะต้องไฟเลทไม่ได้มันก็เลยบาลานซ์ยากมั้งเฮ้ยแต่เอาจริงจากไททันฟอร์มาเอเพ็กอ่ะมันก็เนไฟเลทนี่หลายๆปืนน่ะคุณปุ่มคิวผมกดไม่ติดเฮ้ยนี่รู้อ่ะเอาจริงมีนิสัยหนึ่งจากคอนโทรลเลอร์ที่ผมรู้สึกว่าแย่มากเลยก็คือการตีไฟเว้ยขวามาเฮ้ยไม่เทพเทพจริงกูเทพเตะคือตอนตะแก้มี2อย่างไม่โลแม่งก็ชีเตอร์เว้ยล้มนะบอกยังไงก็ไม่สู้ติดแรมผ่านติดแรมผ่านมันเอ้ยถ้าบอกมันยิงไม่รู้กำแพงไงดิเอ้ยไม่ใช่กำแพงประตูเนี่ยวัดคมแต่ผมว่ายิงบนลงล่างยากกว่าล่างขึ้นบนนะไม่ชอบไฟที่เพื่อนเป็นคนนำเลยโอ้มันกลับมาพอดี
มื่อกี้ฟลิกสวยอยู่นะเมื่อกี้ฟลิกจากตัวแรกแบบไปยิงตัว2แบบสวยมากเลยนะก็แม่นอยู่นะเราอะโค้ชผมสอนมาดีครับก็สอนผมว่าจง appreciate และชมตัวเองเยอะๆแล้วเราจะยิงแม่นขึ้นเราจะ PMA เราจะเป็นคนที่ดีเราจะเจอสิ่งดีๆเราต้องมองโลกในแง่ดี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 ไปหมดเลยโค้ชคนใดโค้ชที่บอกว่าถ้าเราคิดว่าเราจะชนะเราก็ชนะ เนี่ยคือการวัดผมเว้ยไอ้เหี้ยตายห่าคือแต่แกมันมีทางที่ดีกว่านี้คือไปเล่นแบบบนเว้ยคือแบบไม่เชิงเข้ากับแตกอะโอเคฉันเรียนรู้แล้วไม่เชิงเข้ากับแตกแค่นั้นแหละ